มัยของโครงการ Face Off นะคะอายุไม่น้อยแล้วค่ะ54แต่เหมือนคน68เลยทีเดียวนะคะงานของเธอก็เหนื่อยหน่อยละค่ะเป็นแม่บ้านทำความสะอาดทุกสิ่งอย่างในโรงเรียนอนุบาลที่นอร์เวย์นะคะทำไมหรอแม่บ้านทำความสะอาดจะไม่มีสิทธิ์ฝันเป็นจริงได้หรอเป็นจริงได้สิคะเมื่อโครงการ Face Off ให้โอกาสเพราะเธอเองก็เสียสละเพื่อคนไทยเพื่อสังคมเหมือนกันผ่านไปแค่23วันต้องรีบบินกลับแล้วค่ะเพราะอะไรล่ะคะเงินเดือนได้รับก็ต้องเดือนนึงแล้วนี่คะถ้าไม่ได้กลับตอนนี้น่ะถูกไล่ออกแน่เลยผ่านไป23วันสวยจริงหรือเปล่าคะที่ชื่อพี่ประยูนค่ะตอนนี้54ค่ะมาจากที่นอร์เวย์ค่ะ23วันจริงหรือเปล่าคะค่ะใช่ค่ะแล้วที่ไม่ยอมรับเงินเดือนทั้งเดือนเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าไม่ให้ลาแต่อยากมาทำเฟซออฟก็เลยยอมทิ้งเงินเดือนเดือนหนึ่งเพื่อมาทำเฟซออฟจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะกล้าแลกขนาดนั้นเลยเนาะค่ะอ๋อไม่เอาเงินเดือนไม่เอาเงินเดือนแล้วที่สำคัญนะคะเธอบอกว่ามาครั้งเนี้ยเธอหอบความหวังมาเต็มที่เลยว่าเธอจะต้องสวยกลับไปสวยไหมสวยตอนนี้ให้คะแนนตัวเองเนี่ยเหลืออายุเท่าไหร่ดีเอาสัก40ก็พอค่ะโอ้โหก่อนทำนะคะไม่อยากจะบอกว่าตีนกาหนักมากหนักมากจริงๆนะคะเคสนี้นะคะแก้มห้อยลงแก้มลึกไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยเนาะคอก็เหี่ยวใช่1 2และ3ส่วนดึงคอให้ด้วยเป็นส่วนที่4ทุกคนที่ถูกหลอกกันเยอะดึงส่วนเดียวแล้วจะตึงไหมคะไม่ตึงอันเรามาเป็นตัวอย่างยอมโชว์หน้าเหี่ยวเพราะต้องการให้ผู้หญิงไม่โดนหลอกต่อไปใช่ค่ะได้บุญไหมได้บุญค่ะปลื้มไหมปลื้มค่ะอิ่มบุญนี่หน้าสวยแล้วได้เรียกว่าได้เฟสออฟแล้วเห็นคะมีความมั่นใจขึ้นค่ะใช่พี่ช่างภาพคะโชว์หน่อยสาววัย54คุณแม่บ้านโรงเรียนอนุบาลอยากสวยนะคะสาวผมก็ว่าไม่เห็นแผลค่ะเชื่อแล้วค่ะเนาะคนที่เชื่อพี่ประยุทธ์คืออะไรคะคนมีบุญค่ะแล้วถ้าคนที่ไม่เชื่อล่ะคะก็ยังไม่มีบุญค่ะเขาคงอาจจะยังไม่มีโอกาสได้สวยเนาะเจ็บไหมคะทำเฟซออฟไม่เจ็บค่ะเรื่องจริงนะค่ะเรื่องจริงค่ะไม่เจ็บไม่เจ็บยืนยันอีกเคสแล้วนะคะเรามาช่วยเหลือคนไทยค่ะโครงการเฟซออฟให้คนไทยไม่ถูกหลอกเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเป็นความจริงนี่คือประชาชนคนไทยคนหนึ่งใช่ไหมใช่แต่อยู่นอร์เวย์นะค่ะเธอต้องบินกลับแล้วค่ะเสียดายจังเลยนะคะถ้าเธออยู่ต่อเนี่ยจะเห็นความสวยของเธอหน้าเธอจะเล็กกว่านี้เฟิร์มกระชับกว่านี้อีกเยอะมากค่ะบอกลาอะไรดีคะบอกลาความแก่อะไรอีกความเหี่ยวอะไรอีกตีนกาตีนหูตีนเล็กทุกอย่างบอกลาผู้หญิงวัย68ใช่ใช่54บอกลาคนที่ต้องบอกว่ายินดีด้วยดีกว่าค่ะยินดีด้วยนะคะกับคนที่กล้าทิ้งเงินเดือน1เดือนเพื่อมาทำเฟสออฟค่ะบ๊ายบายค่ะฉลาดสวยต้องดร.เซปิง